มาดูเรื่องของการจัดระเบียบตลาดกันบ้างค่ะกรุงเทพมหานครจัดระเบียบตลาดโบ๊เบ๊วันแรกไปเมื่อวานนี้นะคะโดยมีการแบ่งขาย2ช่วงเวลาช่วงเวลาเช้าแล้วก็ช่วงเวลาค่ำแล้วก็จะเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้ค้านะคะเพื่อที่จะป้องกันการปล่อยแผงให้เช่าแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ด้วยหากปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ก็จะถูกดำเนินคดีทางด้านวินัยด้วยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะตลาดโบเบ๊แหล่งค้าขายเสื้อผ้าใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครถูกเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจัดระเบียบแผงค้าใหม่เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับผู้ใช้ทางเท้าและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดระเบียบครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบให้เหลือแผงค้าริมฝั่งคลองเพียงด้านเดียวจากเดิม350แผงให้เหลือ200แผงโดยได้จัดทำแผงค้าใหม่ให้เป็นเต็นท์ผ้าใบสีเขียวสามารถขายได้ตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกานายวันลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่าพื้นที่ที่มีการจัดระเบียบแล้วจะไม่อนุญาตให้กลับมาขายอีกหากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีทันทีและหากพบว่ามีพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยที่มีการค้าขายเทศกิจและสำนักงานเขตพื้นที่รับผิดชอบจะถูกดำเนินการทางวินัยตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการเขตจนถึงระดับปฏิบัติการท่านราชการกรุงเทพมหานครได้บัญชาลงมาแล้วนะครับว่าเรามาจับพื้นที่ให้แล้วเป็นหน้าที่ของเขตเป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าที่เทศกิจต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเพราะนั้นถ้ากลับมาพบอีกมีความไม่เป็นระเบียบขึ้นความผิดทางวินัยก็คงต้องปรากฏครับจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครพบว่ามีรายชื่อผู้ค้าจริงตามแผงค้าประมาณ140รายส่วนแผงค้าที่เหลือจะให้ผู้ค้าที่มีรายชื่อไม่ตรงมาลงทะเบียนจับสลากขายในที่ว่างขณะที่ผู้ค้าส่วนที่เหลืออีกประมาณ200กว่ารายจะให้ย้ายมาขายในช่วงกลางคืนแทนตั้งแต่เวลา 23:00 น.ถึง 5:00 น.ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง648แผงค้าขณะที่พลตำรวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่าการจัดระเบียบแผงค้าของกรุงเทพมหานครอาจทำให้ผู้ค้าไม่พอใจเนื่องจากเสียผลประโยชน์จากการที่มีแผงค้าหลายแผงเพื่อนำไปปล่อยให้มีการขายแผงค้าต่อจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตตรวจสอบรายชื่อผู้ค้าอีกครั้งหากพบว่ามีรายชื่อแต่ไม่เคยมาขายของจะต้องถูกยึดแผงคืนทันทีและนำมาให้ผู้ค้าที่ไม่มีแผงจับสลากเพื่อค้าขายการจัดพื้นที่ทางเท้าริมคลองตลาดโบเบ๊ไม่ใช่จุดผ่อนผันเป็นเพียงจุดทำการค้าชั่วคราวเท่านั้นกรุงเทพมหานครจึงสามารถยกเลิกการตั้งแผงค้าได้แต่หากพบว่าผู้ค้าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจะถูกดำเนินคดีฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันทีทีมข่าวอาชญากรรมรายงานต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมไปเดินตลาดไหนเนี่ยจะต้องเช็คช่วงของเวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นช่วงของการจัดระเบียบต่อไปทางเท้าก็จะสะอาดมากยิ่งขึ้นสามารถใช้พื้นที่ทางเท้าในการเดินสัญจรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการซื้อขายก็อาจจะยากสักนิดนึงก็ต้องช่วยกันแล้วก็จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเท่านั้น